จากนี้ลูกชีสจึงเป็นแหล่งของแคลเซียมและมีปริมาณไขมันต่ำจึงน่าจะเป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่หันมาเอาใจใส่กับสุขภาพได้นอกจากลูกเต๋าแล้วชาวบ้านยังสามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นเต๋าไม่ว่าจะเป็นใบที่มีลักษณะเหมือนใบมะพร้าวแต่ใหญ่และแข็งแรงกว่ามากนิยมนำไปใช้มุงหลังคาและกั้นฝาบ้านนำก้านใบมาเหลาและมัดรวมทำเป็นไม้กวาดได้เส้นใยที่ลำต้นใช้ทำแปรงทำความสะอาดและอีกส่วนหนึ่งของเต๋าที่ชาวบ้านนำมาทำอาหารรับประทานได้ก็คือยอดเต๋านิยมกินแบบสดหรือดองเปรี้ยวในแกงส้มและแกงกะทิแต่การข้นต้นเต๋าเพื่อเอาเฉพาะยอดนั้นจะทำให้เต๋าต้นนั้นตายทันทีชาวบ้านจึงตัดยอดเต๋าเฉพาะต้นที่แก่และให้ผลผลิตน้อยแล้วเท่านั้นแต่สำหรับลุงเหลียนที่นำต้นเต๋ามาปลูกไว้ในสวนหลายต้นเมื่อมีชาวบ้านมาขอซื้อยอดเต๋าเขาก็สามารถตัดขายให้ได้ตามที่ต้องการพื้นป่าเขียวขจีดั่งพรมพื้นใหญ่ที่ห่มคลุมหุบเขาอันสลับซับซ้อนเบื้องล่างเพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นใหม่จากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนเหล่าประสบนิกรณบ้านภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านในครั้งนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นแต่พื้นที่ภูเขาไร้ร้างป่าสาเหตุเพราะการทำไร่เลื่อนลอยพระองค์จึงทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของเหล่าประสบนิกรและทรงเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2542เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาไปสู่ราษฎรในท้องที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านตามพระราชปณิธานของพระองค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่จุดมุ่งหมายให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนป่านี่ผมว่าให้ชีวิตเรานะครับผมดูแล้วมันหนึ่งก็เก็บน้ำให้เราสองให้ความชื้นสองให้ผลผลิตก็เราก็มีความสุขอากาศดีนะครับฝนก็ตกดีคือเราไปเอาจากป่ามาอย่างเดียวเนาะมันก็จะหมดครับเพราะถ้าเรามีการปลูกเสริมปลูกอะไรก็เห็นว่ามันเป็นรายได้หลักเลยมาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเนาะเรามีของกินอะหรือว่าเรามาบางครั้งก็สลับอาหารกันส่วนใหญ่เราลดรายจ่ายไม่ค่อยได้ซื้อกินเรากินแต่ของพื้นบ้านเราครับชาวบ้านทุกคนมีสำนึกรักและหวงแหนในถิ่นฐานบ้านเกิดเสมอพวกเขาพร้อมจะผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหมดยุคสมัยแห่งความเห็นแก่ตัวและเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งการพึ่งพิงระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ด้วยองค์ความรู้ของการเกษตรในยุคใหม่ที่ทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาธรรมชาติอย่างถูกวิธีมีแนวทางและการจัดการที่ช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแนวพระราชดำริเรื่องการพึ่งพิงตนเองด้านอาหารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงเปรียบเสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่นคงอย่างรากลึกสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน